มต้องสอบทุนหลวงนะครับทั้งจังหวัดสอบได้2คนนะครับนั่นสิผมบอกแล้วว่ามันเก่งอ่ะเช็คบนมือให้เราหน่อยเก่งมากเลยอ่ะเดินอ่ะเขาให้ไปเรียนพยาบาลผมยังสละสิทธิ์เลยนะผมบอกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่สอบสัมภาษณ์ผมบอกว่าผมอยากเป็นหมออนามัยครับเออคุณหมอบุญชัยเนี่ยต้องเป็นหมออนามัยมาก่อนเหมือนที่ผมบอกอยู่แล้วผมเกิดมาผมไม่เคยเป็นพยาบาลครับผมเป็นคนบ้านนอกผมเป็นแต่พ่อผมเป็นหมออนามัยครับผมก็อยากเป็นด้วยครับโอ้เป็นทั้งตระกูลเลยนี่ครับตระกูลผมครับเป็นหมอบ้านนอกอย่างเดียวเลยครับเกิดมาก็เห็นเข็มฉีดยากับยาพาราแล้วครับไอ้เงินเดือน420บาทตามจบนี่นะยังอยากเป็นอีกครับรุ่นแรกนะครับ420นะครับเป็นหมอก็ 1,200 นะครับแต่ว่าไม่เคยอึดอยากอึดกินนะท่านโอ้ยทองสมัย4บาทนะครับทอง4บาทแต่เงินเดือน400นะครับหมอทำไมถึงแม้จะเงินเดือนน้อยนะด็อกเตอร์นะแต่ว่าของอยากของกินชาวบ้านนี่ฝากต้อนนี่ไม่อยากจะคุยนะครับท่านดูหางสิครับดูหางตัวเองหรือว่าดูหางแถวครับด็อกเตอร์ดูหางเนี่ยไม่ได้หมายถึงสัตว์นะครับครับผมหมายถึงหางแถวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขวันนี้สิครับโน่นครับยังไม่สุดยังไม่พ้นผมว่าถึงหน้ารัฐสภาเนี่ยหางแถวจะต้องเนี่ยอยู่ที่เขาเรียกอะไรผมลืมตรงเนี้ยพระที่นั่งอนันตสมาคมลืมครับเขารู้แล้วเนี่ยว่าเป็นหมอทำไมเอ้าก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ก็บอกแล้วไงครับพี่ธันผมบอกว่าผมเป็นหมอบ้านนอกครับครับแต่ว่าอย่าไปผิดผมก็แล้วกันที่ยังไม่เคยเห็นเขาดินนะครับวันนี้ก็เห็นท่านนะครับอยู่ขวามือท่านนะเพราะว่าที่หน้าตาดีๆที่มาเดินเนี่ยส่วนมากจะบ้านนอกทั้งนั้นนะฮะก็บ้านนอกที่มีศักยภาพเขาเรียกว่ามีความคิดครับไม่ว่าหน่วยงานไหน